ก็คือทั้งเรื่องของเอ้ยนี่เรื่องเฮือนนี่มื้อใดก็เอ้ยใกล้แล้วบ่ใกล้สิได้ยุกแล้วบ่อ๋อฟังเบิ่งจักยังสิโดนเลือดสิใกล้น่ะก็ยังรู้เนาะก็มีแต่ว่าให้ทั้งนะไอ้ลาวเพิ่นพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเบิดทุกคนพี่น้องเอ้ยเนาะมาผมมาพ่อกับบ่จิตคือเก่าเด้อตอนนี้ก็อยู่ที่เฮือนของเอ้ย6เพิ่นในพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้น่ะมีน่ะอ้ายเนาะพี่น้องของน้องอิงเพื่อนนี่แหละได้เอาเบอร์มาให้บอกให้บ่จิตว่าเอาเบอร์มาให้อันน่ะน้องอิงเพื่อนนี่เด้อเนาะเบอร์ของพ่อของน้องเพื่อนว่าก็เลยมาให้แล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสนี่แหละพี่น้องถือโอกาสนี่เนาะมาเฮือนของเอ้ยหกเพื่อนเนาะตอนนี้ทั้งบอต้ากับอันน่ะเอ้ยเพื่อนก็ที่นี่แหละพี่น้องโดยนะป้าบอต้ากับเอ้ยเพื่อนกันอยู่นี่เนาะเอ้ยครับบอต้าสบายดีสบายดีเป็นไรบอต้านั่งคุยกับเอ้ยเพื่อนบ่ผู้ร่มกันนี่แหละเนาะเขาบอจิตแล้วก็บอคำนี่แล้วเป็นยังไงอันเพื่อนเห็นหรือบ่พอเพื่อนนะติดต่ออยู่บ่บอจิตเอาเป็นเบอร์ให้เลยเอาเป็นเบอร์ให้แล้วก็ให้น้องเพื่อนคุยเบื้องเองว่าเนาะแบบจะได้ขอคนไทยบ่คนไทยคนไทยเพราะว่าน้องเพื่อนน้องจังน้องอิงน้องอิงน้องอิงเอาเบอร์ให้กับเพื่อนเพราะว่าน่าจะเป็นทั้งอนาญาติพี่น้องเนาะญาติพี่น้องของน้องเพิ่นนี่แหละโทรมาทางไลน์เมื่อน่ะเพิ่นว่าเพิ่นฮู้เนาะเพิ่นฮู้เพิ่นบอกว่าเอาเบอร์ให้เด้อเพิ่นว่าก็เลยเอาเบอร์ให้ตะกี้ว่าสิมาหาน้องแล้วสิโทรหาเพิ่นเอาได้แล้วมันบ่ติดบ่เพราะว่าคันว่าโทรไปเพิ่นก็บ่ได้อยู่นํากันเนาะอยู่ไกลกันเพิ่นว่ามีแต่เบอร์ให้ติดต่อติดต่อโดยๆฮะวันนี้ก็โอ้น้องเอ้ยเป็นจังได๋เอ้ยนี่ฮะดีใจน้ําเด้อเอ้ยเด้อเนาะโอ้เนาะเป็นจังได๋มีผู้ใหญ่เพิ่นเชียร์เฮือนให้ได้นี่เนาะโดยพอมีอยู่โอ้ยเนาะพี่น้องเพื่อนทางนี้เป็นจังได๋มากบ่มาฮอกิจภัยน่ะมันฮักบ่บ่อันนี้นี่ซะเฮือนเก่าแม่นเฮือนเก่าแต่ว่าสิเฮ็ดแบบไหนเอ้ยแบบคือซื้อเสามานี่สิเฮ็ดแบบไหนนี่น่ะแบบเฮือนดังใหม่เลยนะเนาะบ่หลังเก่าเวลาที่อันแบบว่าตัดเสานี่ออกแล้วสิใส่เสาใหม่โอ้แบบสไตล์ยุคเอาหันบ่โดยโอ้ไม่เดียวกับเพื่อนบ่จิตพี่น้องเพื่อนบ่จิตเองก็เป็นเพื่อนต่ำๆแบบนี้แหละเอ้ยแล้วก็ต่อเสาโอ้โดยโอ้ดีใจนําเด้เนาะเอ้ยเนาะคุณน้องลาสบายดีสบายดีโอ้ยเอ้ยเบิ่งมาคําหวานบ่คือคําส้มนะคํากลางมาคํากลางเนาะโอ้ยนี่แหละเป็นจะได้กินข้าวแล้วบ่มื้อนี้ฮะกินแล้วสิคือทางไอ้ลาวพาเพิ่นเพิ่นมาแม่นบ่มื้อนี้โดยมาตอนเช้าแม่นบ่โดยเช้านี้มามื้อใดก็เอ้ยเอามาเช้านี้แหละว่ะมาเช้านี้บ่โอวานนี้วานนี้เมื่อวานนี้แม่นบ่แม่นเพิ่นมาแบบว่าเทื่อละมาเทื่อละ6ต้น6ต้นโอ้จักเม็ดก็เอ้ยนี่3เม็ด3เม็ดบ่เลยโอ้ก็กระสูงเติบได้นี่เนาะเอาขึ้นเนาะเอาขึ้นแล้วก็มีเงินมีคําก็คือว่าได้แอ้มเนาะบ่อยู่บนเซาน้องน้องอิงเพิ่นน่ะมานอนอยู่นี่แม่นบ่โดยบางเทื่อก็นอนอยู่นี่บางเทื่อก็ขึ้นเข้าไปนอนน้ําผัวเพิ่นอยู่ใกล้ๆนี่แหละบ่อยู่ใกล้ๆนี่แหละกะเพิ่นก็ไปพุ่นไปพี่อยู่เนาะกันสิบนอยู่บนเท้าของเจ้าของบ้านบ่มีเนาะบ่มีบอนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็โอ้ยน้องพี่น้องเนาะบ่ได้ก็คําใส่กินหั่นเนาะนี่แหละมากินน้ําน้าสาวอยู่นี่แล้วโอ้น้าสาวบ่นี่บ่ก็เลยอันน่ะเอาเบอร์มาให้มื้อนี้ก็ได้เบอร์ไฟเบอร์ของพ่อของน้องเพิ่นนั่นแหละโอ้ดีใจนําเด้อเนาะสิได้พบพ่อแล้วพ่อจากไปตั้งแต่อายุ 2-3 ปีนี่คือทางเอ้ยนี่เห็นอยู่บ่น่ะพ่อไผเห็นเห็นบ่เอาจังได๋ก็ให้พ่อกับลูกเพิ่นคุยกันนั่นแหละเนาะว่าเป็นจังได๋พี่น้องได้เจอกันได้ไวเด้เนาะใจนําบางทีน่ะเพิ่นอยากมาอยากแอนนําลูกเพิ่นก็เป็นไปได้เนาะเป็นพี่น้องเนาะพี่น้องทางน่ะพ่อน้องอิงเพิ่นนั่นแหละเพิ่นได้แชทมาทางไลน์เพิ่นส่งมาให้ก็เลยมามาแต่หึงนี่แหละส่งมาแต่หึงเลยพี่น้องทางบ่จิตเองก็บ่ได้เอามาให้เนาะมื้อนี้ก็เอ้าว่าจังได๋ก็เบิ่งเด้อเอ้ยเด้อเนาะ
จังไดโทรหาเพิ่นก็ได้อยู่น้ำน้องเพิ่นได้เด้อเนาะยามมาคืนก้องแห้งได้ยามมันยามมาคืนทั้งกันน่ะพอเพิ่นแห้งแน่นอนบ่ได้คุยกันเฮิงเดี๋ยวบ่จักคำเว้าพี่น้องบ่จักคำเว้ายันซึ้งหลายเติบอยู่ดอกแม่นแต่พูดถึงพ่อก็ยังสิให้แหละให้ฮอดให้พ่อโอ้ยเนาะอยากให้เพิ่นเห็นคลิปเด้เนาะพอเพิ่นนี่เนาะพอพี่น้องมีแต่ว่านี่ก็มีความหวังนั่นแหละว่าพี่น้องเพิ่นเบิ่งหลายเนาะอยู่ทางนั้นเนี่ยบ่คิดบ่พันพี่น้องเอ้ยบ่คิดบ่พันเนาะว่าโอ้ว่าช่องบ่จิตเองก็โอ้ทางนาพี่น้องเพิ่นก็เห็นเด้อว่าบ่ก็คือทั้งเรื่องของเอ้ยนี่เรื่องเฮือนนี่มื้อใดก็เอ้ยใกล้แล้วบ่ใกล้สิได้ยุบแล้วบ่อ๋อฟังเบิ่งจักนึงสิดนเลือดสิตายน่ะก็ยังรู้เนาะก็มีแต่ว่าให้ทั้งนะไอ้เล่าเพิ่นบอกกันได้เนาะโดยไม่ยังกันน่ะกินยังลูกกัดบ่กัดอันนี้เด้อนี่กัดนี่กินน้ําพ่อกินน้ําก่อนบ่ไปกินน้ําบ่กินน้ําคันเหงือกมันบ่นี่โอ้ของน้ํานี่ถือว่าสําเร็จแม่นบ่เอ้ยยังบ่ก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าจะปลูกกะโลแต่สร้างก็ยังบ่มาอยู่สร้างบ่ตัดอ้อยบ่สร้างบ่คนค้าเฮ็ดจังค้าเฮ็ดเรือนให้ไผแหละเพราะว่ามีแต่ตากะโลนี่แหละว่ะโดยนั่นแหละพี่น้องทางบ่จะเด้งก็เอ้าว่ะบ่ได้มานี่ก็ล้นแล้วแหละเห็นทางมอลาวเพิ่นซื้อของฝากของต้อนได้บ่โดยโอ้ก็ดีใจนําบ่หยังน้องล่าเหรอหยังลูกจะดีนะมีป๊อกนั่นนี่นําซั่นแหละย่านบ่เหรอย่านโดยๆเอาเอ้ยเอาเบิ่งแล้วไปเบิ่งลูกก็ได้ซะเนาะสิไปไสเนาะเฮ้ยเนาะโอเคโอเคอ่ะจังได๋ก็ดีใจน้ําเด้อมื้อนี้นะสบายดีสบายดีไปก่อนพี่น้องเอ้ยเอ้าทางบ่จิเด้งก็คือว่าเด้อพี่น้องมาคุยกับเอ้ยเพิ่นเด็กๆน้อยๆแล้วก็มาแสดงความยินดีกับเอ้ยเพิ่นที่ว่ามีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเนาะช่วยมาพี่น้องเอ้ยเอ้ยฮกเพิ่นว่าเอ๊ะโอ้นี่ดิเนาะถือว่าคักหลายพี่น้องงามคักงามนี่เนาะเด้อเนาะเบิ่งดูน้ําเพิ่นน่ะใส่ดอกยังเด้อพี่น้องเนาะยังมาทันได้ใส่น้ําแต่ว่าเพิ่นทราบเนาะเพิ่นได้เนาะสมมาสร้างนี่เด้อพี่น้องของน้ําเฮือนของบ่จิตหั่นนะเฮ็ดสมมาเฮ็ดบ่ได้ใส่ก็ได้ใส่ดีเด้ของบ่จิตบ่ได้บ่จิตเฮ็ดเองเนาะน่ะเนาะบ่จิตเฮ็ดเองนี่เด้เพิ่นว่าพอได้ใช้อยู่พี่น้องนี่เด้ดูของน้ําเพิ่นเนาะเด้เด้กามีโอกาสพี่น้องมีโอกาสได้เข้ามาเด้อมื้อนี้เนาะเฮือนของทั้งเอ้ย6เพิ่นนี่เด้กาตําๆนึงพี่น้องผู้ที่จู้หัวเนาะจู้หัวนี่แหละตากะโลก็มีแล้วนี่เนาะเอ้ยนี่เด้พี่น้องตากะโลเพิ่นเนาะโอเคโอเคสนองพอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทางบ่จิตเองก็คือสิได้มารอเบิ่งทางนี้ก่อนมื้อนี้ก็บ่ได้คุยล้นดอก10กว่านาทีก็พอแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เนาะนี่เด้3เม็ดเนาะเบิ่งคือว่าสั่นเด้พี่น้องแต่ว่าเฮาพอเฮายกขึ้นเนาะพอเฮายกขึ้นนี่สูงเด้ขึ้นของบ่จิตก็คือกันในตะกี้น่ะคือว่าสูงสูงเนาะ3เม็ด3เม็ด40นี่แหละของบ่จิตนะโอ้ยกขึ้นสูงจนเทินอยู่ป้าเด้อเข้ากันคักปัญญังเฮือนของบ่จิตนี่ก็ได้นี่เด้เนาะคันยกขึ้นนี่ผู้ดีงามเลย1 2 3 4 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 12ต้นพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะว่าเฮือนชุนสิเป็นจังได๋คําว่าแอมผานี่แห้งคักพี่น้องแต่ว่าเฮือนนี่จะเป็นเฮือนมูลเฮือนมั่งเนาะตั้งแต่พอตั้งแต่แม่แล้วก็ไฟฟืนไฟฟ้านี่ก็เข้าเรียบร้อยแล้วเนาะตะกี้ก็บ่มีแล้วเพิ่นว่าบัดนี้ก็ทั้งผู้ใหญ่เพิ่นช่วยพี่น้องเอ้ยเนาะก็จังได๋ก็ขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะบ่ได้มีหยังหลายหรอกพี่น้องถือเอาโอกาสนี้แหละมาเยี่ยมมายามเพิ่นถามไทยกันนี่แหละเนาะพอพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้ดีใจนําทั้งน้าน้องอิงเพิ่นน้องอิงเพิ่นก็ได้อันน่ะเบอร์ของพ่อเพิ่นแล้วก็มีผู้ใหญ่ซื้อดินให้อีกเนาะมีผู้ใหญ่ซื้อดินซื้อดอนให้อีกนี่ก็โอ้ก็ถือว่างามหลายพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะจังได๋ก็
อยู่ดีมีแห้งที่ว่ายืนมือขึ้นมาช่วยเหลือทั้ง2ครอบครัวนี่จนว่าจากที่บ่มีดินก็มีดินเนาะมีแต่ว่าเพิ่นมีเงินมีคำก็ขอให้เพิ่นเนาะตั้งมุกตั้งใจหาเงินหาคำสร้างบ้านแปลงเฮือนให้จังได๋ก็โอ้บุญขอบคุณจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้นี่แหละพี่น้องแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเนาะหาทางผู้ใหญ่ที่ว่าช่วยเหลือทั้งไอ้6เพิ่นนี่เด้เนาะก็ถือว่าหลายสิ่งในแนวอยู่จังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบ่จิตเองก็สิได้ขอตัวจบคลิปเด้อเนาะมามื้อนี้ก็ดีใจเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อเนาะโอเคพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อสำหรับคลิปนี้ทางบ่จิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ